วันนี้เวลา 14:32 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังศูนย์การค้าดีเอ็มควอเทียทรงเปิดตัวหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยเล่มที่4 Thai Textiles Trend Book Autumn Winter 2023-2024 ในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่13-15 สิงหาคม 2566เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยในมิติต่างๆที่เป็นสากลพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยเสริมสร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ทันสมัยให้แก่วงการผ้าไทยเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มพูนทักษะความรู้ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการผ้าไทยในทุกระดับโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามีพระดำริเรื่องเทรนด์สีประจำฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวปี 2023-2024 แบ่งออกเป็น4กลุ่มประกอบด้วย Trend Subtle Strength สงบเงียบเฉียบคมนำเสนอกระแสโลกาภิวัตน์ใหม่ที่ว่าด้วยเรื่องแบบแผนและไลฟ์สไตล์ของชาวเมืองที่มีรสนิยมและการใช้ชีวิตที่ชัดเจน Trend Luminous Mind สุขใสเรืองรองนำเสนอแนวคิดของจักระภายในร่างกายที่ถ่ายทอดผ่านเฉดสีที่มองไม่เห็นสู่แนวคิดการจับคู่สีแบบนามธรรมผ่านจินตนาการสะท้อนถึงการค้นหาความสงบสุขและตัวตนภายในจิตวิญญาณ Trend Sport Hero กราวกีฬามีแรงบันดาลใจจากกีฬาโอลิมปิกซึ่งนักกีฬาทุกคนเปรียบเสมือนวีรบุรุษของคนทั้งชาติต่อสู้เพื่อฝันแห่งชัยชนะและเป็นการสะท้อนไลฟ์สไตล์อันเร่งรีบของคนรุ่นใหม่ที่มีเส้นชัยเป็นของตัวเองและเทรนด์ The Great Explorer การค้นพบอันยิ่งใหญ่นำเสนอความมหัศจรรย์ที่ไม่สิ้นสุดของธรรมชาติที่ควรค่าแก่การศึกษาและทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นจากนั้นพระราชทานหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยเล่มที่4แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมปลัดกระทรวงวัฒนธรรมปลัดกระทรวงมหาดไทยนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับหน้าที่เป็นบรรณาธิการบริหารเนื้อหามีแนวคิดเรื่องความงดงามแห่งความหลากหลาย Beauty in Diversity โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยที่มีวัฒนธรรมและเทคนิคการสร้างสรรค์ผืนผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งวัฒนธรรมย่อยทั้งหลายคือต้นทุนทางภูมิปัญญาที่นำไปใช้เป็นแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาและต่อยอดให้กับการสร้างสรรค์ผืนผ้าและผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลายเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อไปในอนาคตโอกาสนี้ทรงร่วมเสวนาวิชาการการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากลประจำปี2566ร่วมกับนายกุลวิทย์เหล่าสุขศรีบรรณาธิการบริหารนิตยสารโวกประเทศไทยและนายธนันรัตน์ธนเศรษฐการที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยมีผู้บริหารคณาจารย์นิสิตและนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยกรุงเทพเข้าร่วมในการนี้มีพระดำรัสถึงวัสดุรายละเอียดและเทรนด์สีประจำกลุ่มได้แก่กราวกีฬากลุ่มสีที่ใช้เฉดสีที่สดใสเพื่อสื่อถึงความสนุกสนานและการเคลื่อนไหวเช่นสีฟ้าจุลสีสีดอกบัวสีเขียวปีกนกแก้วสีแดงตัดสีช้างเผือกการค้นพบอันยิ่งใหญ่กลุ่มสีใช้เฉดสีที่อิงกับวัตถุที่จักรวาลสร้างสรรค์เช่นสีทองแดงสีประหลอดสีดีบุกสงบเงียบเฉียบคมกลุ่มสีทนนุ่มนวลเริ่มแปลเปลี่ยนสีกลุ่มสีเข้มเช่นสีเปียกปูนสีน้ำเงินทะเลลึกสีช็อกโกแลตซับให้สีที่อ่อนกว่าเช่นสีเทานกพิราบสีทรายสีกะทิส่วนสุขใสเรืองรองใช้กลุ่มสีทนร้อนเช่นสีอาทิตย์อัสดงสีเพลิงแสดสีมุกสุขและสีม่วงกลุ่มกล้วยไม้แคทเธอรียาพระราชทานคำแนะนำให้ระวังเรื่องการใช้สีเนื่องจากสีจะใกล้เคียงในกลุ่มสีของกลุ่มตัวเองแล้วยังเป็นสีใกล้เคียงกับกลุ่มสีของเทรนด์สีในเล่มอื่นๆด้วย